น้องมะลิจัดวันเกิด10ขวบยืนอธิษฐานหน้าบ้านให้คุณพ่อรับสิ่งนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องมะลิภาคขวัญสหวงศ์ลูกสาวของโบเวนด้ากับอดีตพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีซึ่งวันเกิดปีนี้น้องมะลินั้นอายุครบ10ปีแล้วล่ะค่ะแม่โบนั้นก็ได้จัดงานวันเกิดเล็กๆที่แสนจะอบอุ่นให้กับลูกสาวโดยแม่โบนั้นได้โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นช่วงที่น้องมะลินั้นถือลูกโป่งสีขาวกลางแจ้งหน้าบ้านพร้อมพูดว่าหนูให้พ่อในวันเกิดนะคะมารับไปด้วยนะคะน้องมะลิและแม่โบนั้นก็ได้พากันยืนดูลูกโป่งลอยขึ้นฟ้าไปจนหลับตาท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับน้องมะลิจำนวนมากเลยล่ะค่ะยังไงก็ขอร่วมสุขสันต์วันเกิดน้องมะลิด้วยนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ